ทำความเข้าใจเรื่องปั๊มแรงดัน ปั๊มเชื้อเพลิงปั๊มติ๊กกันบ้างดีกว่านะครับก็จะเจอปัญหากันบ่อยๆนะครับกับในรถหัวฉีดนี่แหละตัวนี้ผมว่าเป็นหัวใจหลักๆส่วนหนึ่งของอุปกรณ์เลยคือแรงดันมันต้องได้ตามค่ามาตรฐานมันถึงจะส่งผ่านไปหาหัวฉีดได้มันถึงจะจ่ายน้ำมันไปได้เพียงพอมันถึงจะทำให้หัวฉีดเป็นฝอยละอองได้ดีตรงนี้บริษัทผู้ผลิตเขาออกแบบคำนวณมาแล้วนะครับกำหนดเป็นค่ามาตรฐานว่ากี่บาร์แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เมื่อเราตรวจพบแล้วว่าแรงดันมันตกแรงดันมันไม่พอเนี่ยแล้วมีสมาชิกเปลี่ยนแล้วนะครับบอกว่าปั๊มติ๊กล่ะแรงดันดีไหมผมเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วบางคนมีเกรดแต่ไม่ได้เช็คซ้ำบางคนไม่มีเกรดก็ถือว่าปั๊มติ๊กน่าจะเสียฟังจากคอมเมนต์เพื่อนหลายๆคนปั๊มติ๊กคงจะเสียแน่นอนก็ไปเบิกมาใส่นะครับแต่มันก็ยังไม่หายนะครับซึ่งเท่าที่ทราบก็จะชอบเรียกเหมารวมนะครับปั๊มติ๊กเบิกแล้วอะไรเงี้ยครับแต่มีส่วนหนึ่งนะครับที่ไปเบิกกันจริงๆคือเบิกตัวนี้บางคนเบิกแค่มอเตอร์นะครับเบิกแค่มอเตอร์มาตัวนี้คือมอเตอร์มันก็แค่ดูดน้ำมันนะครับดูดน้ำมันแล้วก็ส่งเข้าไปที่ตัวโครงปั๊มส่วนตัวโครงปั๊มเนี่ยจะมีตัวควบคุมแรงดันอยู่หรือเรียกว่าเรกูเลตนะครับเรกูเลเตอร์นี่นะครับมันอยู่ด้านในนะครับตัวนี้จะคอยคุมแรงดันไว้ให้ตามค่าที่ออกแบบมาถ้าค่ามันเกินมันก็จะไหลลงถังเหมือนเดิมนั่นแหละไหลลงถังเหมือนเดิมไปเบิกตัวนี้มาแต่ตัวนี้ใช้ไม่ได้ตัวนี้เสียตัวนี้รักษาแรงดันไม่ได้ก็มีค่าเท่าเดิมนะครับแรงดันมันก็ไม่ได้ขึ้นก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้จุดหนึ่งส่วนอีกจุดหนึ่งตัวนี้มันไม่ได้เสียนะเรกูเลตไม่ได้เสียโครงปั๊มไม่ได้เสียปั๊มติ๊กทำไมไม่มีแรงดันมอเตอร์ก็เปลี่ยนแล้วมอเตอร์ก็ต่อไฟตรงเข้าไปบวกลบก็หมุนแรงดีบางครั้งเราพลาดตรงนี้นะครับพลาดตรงโอลิงเนี่ยโอลิงท่อส่งมันเนี่ยบางครั้งไม่ได้เปลี่ยนโอลิงใหม่บางครั้งโอลิงตัวนี้มันขาดตอนที่เรายัดเข้าไปเนี่ยมันขาดนะครับบางทีมันก็ปิ้นออกมาแทนที่น้ำมันที่ดูดจากท่อนี้ส่งออกนี่ไปอัดเข้าในนี้จะได้เต็มร้อยกลายเป็นว่ามันมารั่วที่กลางทางนะครับรั่วที่โอลิงตัวนี้แรงดันก็ไม่พออีกเหมือนเดิมนะครับโอลิงตัวนี้ก็สำคัญการประกอบก็สำคัญนะครับ